ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอนะครับที่เป็นลักษณะวิดีโอนะครับคือผมได้ทำคลิปหลายตัวนะที่ใช้โปรแกรมหรือแอปที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแอปที่ผมใช้มีชื่อว่าแอป View Recorder นะครับคือแอปนี้นะแอปนี้นะครับซึ่งท่านก็หาสามารถหาโหลดได้ใน Play Store นะครับแต่ที่ผมใช้จะเป็นตัว Pro นะครับทีนี้แอปนี้มันทำงานยังไงนะครับถ้าเราเข้าเปิดเข้าแอปเนี่ยนะครับเราจะต้องมาที่ตั้งค่านะหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราก็มากำหนดความละเอียดของวิดีโอที่เราจะบันทึกนะครับคุณภาพของวิดีโอนี่ตัวนี้นะครับที่เราบันทึกลงไปนะครับทิศทางอะไรต่างๆบันทึกเสียงเนี่ยต้องเปิดด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าปกติก็จะเปิดเองแล้วล่ะนะครับตำแหน่งวิดีโอนะครับว่าหลังจากที่เราบันทึกเสร็จมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับกดตั้งค่าพวกนี้ด้วยนะครับตั้งค่าพวกนี้ซ่อนหน้าต่างบันทึกเมื่อบันทึกก็คือเราเปิดบันทึกเสร็จนะครับมันจะซ่อนการบันทึกนะแล้วจะไม่เห็นมันจะมาซ่อนอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่มีการปิดแอปตัวนี้เห็นไหมนะครับไม่มีการปิดแอปเมื่อคุณออกจากหน้าต่างลอยหมายความว่าถ้าผมปิดหน้าต่างลอยออกนะครับเช่นพักลงแบบนี้นะครับมันจะไม่ปิดนะนะมันจะทำงานต่อนะครับดูอะไรอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยซ่อนปุ่มโฮมเมื่อบันทึกเนี่ยนะครับซ่อนปุ่มตัวนี้นะครับซ่อนปุ่มนี่มันจะเป็นลักษณะปุ่มบันทึกตัวนี้นะครับเราก็เปิดซ้ำมันจะได้ซ่อนทำการบันทึกต่อไปเมื่อปิดหน้าจอหมายความว่าในกรณีมือถือมันสลิปนะครับหรือหน้าจอมันดับเมื่อยังบันทึกต่อนะครับนี่ตรงนี้อะไรอีกนะครับหยุดบันทึกเมื่อมีคนโทรมานะครับอันนี้ก็คือในกรณีเรากำลังบันทึกอยู่อ่ะเผอิญว่ามีเพื่อนโทรมานะครับมันก็จะทำการหยุดบันทึกก็คือสต็อปไว้ก่อนชั่วคราวนะครับหลังจากเราโทรเสร็จก็บันทึกต่อได้นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแปลงนะครับเนี่ยแปลงที่ผมกำลังใช้อยู่เนี่ยนะครับเราก็เปิดใช้นะครับเปิดใช้ก็คือเราสามารถมาเปิดเป็นแปลงแล้วก็มันจะใช้งานได้นะครับอยากใช้วาดตรงไหนในหน้าจอใช้ได้หมดนะครับอยากเขียนเป็นตัวอะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดเลยแล้วก็จะโผล่เมนูขึ้นมาให้เรานะครับเสร็จแล้วอะไรอีกลายน้ำนะครับลายน้ำก็คือลักษณะลายน้ำก็คือถามว่าลายน้ำคืออะไรลายน้ำก็คือเป็นลักษณะอะไรโลโก้ของแอปนี้นะครับถ้าเรากดเปิดนะยกตัวอย่างมันจะกดเปิดดูปั๊บเนี่ยมันจะมีเห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราปิดปุ๊บเวลาเราบันทึกวิดีโอลายน้ำก็จะไม่มีแต่ว่าลายน้ำนี่จะปิดได้เฉพาะในรุ่นของตัวโปรเท่านั้นนะครับรุ่นตัวฟรีไม่น่าจะได้เพราะว่าปกติถ้าเป็นตัวฟรีมันจะมีลายน้ำปิดมาด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นในตัวแอปนะครับก็จะมีตัวแก้ไขวิดีโอนะนี่นะครับการปรับแต่งวิดีโอนะครับรวมวิดีโอตัดต่อวิดีโออยู่ในนี้หมดเลยนะครับแก้ไขภาพอะไรนะครับก็อยู่ในนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ผมจะใช้เฉพาะตัวบันทึกวิดีโอนะตัวปรับแต่งภาพเนี่ยผมจะใช้อีกแอปนึงนะครับจะเป็นลักษณะแอปนี้นะครับ Photolab เนี่ยนะครับมันใช้งานง่ายดีนะครับโอเคเดี๋ยวการใช้งานโฟโต้ลัสเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นการบันทึกวิดีโอนะครับก็ใช้งานง่ายๆครับก็มาฝากกันเพราะว่าบางทีเนี่ยในมือถือเราก็มีตัวบันทึกวิดีโอนะแต่บางทีบันทึกแล้วมันไม่บันทึกมันมีเฉพาะภาพนะครับเสียงไม่เข้าก็มีนะครับแต่แอปนี้ที่ผมใช้งานได้ดีมากเลยนะครับที่ผมเทียบกับแอปอื่นนะถ้าเราไปดูใน Play Store ก็เยอะอยู่นะครับแอปที่ใช้บันทึกหน้าจออันเดี๋ยวเราจะลองเข้าดูกันแล้วกันนะครับให้ท่านพิมพ์คำว่าบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอนี่พิมพ์ลงไปนะครับเนี่ยตัวที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับหรือบางคนจะใช้พวกนี้นะนี่ใช้พวกนี้นะครับเยอะเลยนะครับแอปที่บันทึกหน้าจอได้นะครับแต่คุณสมบัติจะแตกต่างกันนะครับแอปคุณสมบัติจะต่างกันแต่ที่ผมใช้คือตัวนี้ที่ผมลองจากพวกนี้ทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าตัวนี้ใช้ดีสุดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับท่านไหนอยากบันทึกหน้าจอแล้วก็พูดไปด้วยแบบเนี้ยนะครับก็เอามาฝากกันครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ